เอานะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft ในวันพีททูพีททีพีวันนี้ผมก็อยู่พวกเราสี่เทพโจรสลัดเฮ้ยยังไม่เป็นยังไงตอนนี้เราต้อนรับน้องใหม่ครับผมตอนนี้ครับผมเรามาบอกเรามาจัดแจงอาชีพแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มนะก็ตอนนี้นิฟเป็นอะไรครับผมฟิชแมนเป็นพี่เป็นมนุษย์ปลาที่แบบสามารถเดินในน้ำได้นี่เดินได้เร็วครับผมนะฮะก็นัดกับนิฟเป็นป้องเป็นสวอตกับผมแล้วนะครับโอเคแล้วตัวหนึ่งก็เป็นตัวอะไรหุ่นยนต์รู้ใจแอนเลยสักอย่างเลยครับผมก็คือยังไม่ได้เป็นกันนะครับเป็นไททันโอเคผมตอนนี้นะฮะกดตัวเอครับผมจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวอะไรนะฮะสวอตนู่นนี่ฆ่าคนไป44คนแล้วอะไรก็ว่ากันไปนะครับเฮ้ยบุกข้าวก็ดีนะป้องแล้วไหนบอกจะนอนเนี่ยพี่อุ้ยนอนได้แล้วมืดแล้วนอนเผาไก่ก่อนพี่กินไก่ก่อนคือเช้านี้อย่าเช้ามาเนี่ยเราต้องมาล่าอาหารกันนอนกันนะเช้านี้ที่แบบเสียงดนตรีมันดังนอนบ้องนอนเดี๋ยวไปวันนี้ครับพาร์ทนี้เราจะมาเริ่มต่อเรือเราจะเริ่มไปหาเรือลำอื่นนะครับเพื่อเราจะยึดเรือแล้วมาจอดที่บ้านเราเราอยากเป็นโจรสลัดไม่ใช่มาสร้างบ้านอยู่ใต้ดินแค่นี้ใช่ไหมเราต้องกินสลัดผักเป็นอาหารด้วยเกี่ยวอะไรเราต้องป้นเราต้องป้นเรือเราไม่งงเว้ยบีว่าพาร์ทแรกผมแม่งตั้งชื่อคลิปคือวันพีชวันนี้ไงฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยใช่ไหมผมก็อยากบ้างดิฉันจะกินสลัดผักให้ได้เลยเฮ้ยจะทหารเรือไหนมาทหารเรือมาเลยวิ่งมาเยอะมากเยอะว่ะอู้มันยิงสิโอ้มันยิงสิพี่มันยิงเหรอมาไม่ทันอ่ะโอ้ยเสียดายฆ่า46คนเอาเฮ้ยอาวุธครบมือคุณมีสเต็กไอ้พวกเอาไปเลยพวกไปใครเป็นสไนเปอร์เป็นสไนแล้วมึงถือดาบอะไรเอาดาบมาเอาดาบไปได้เนื้อคนด้วยว่ะเอาปืนนะเอาเลยลูกกระสุนเอาเจอโจรสลัดเอาว่าไงน้องมาดีเราไม่มีปืนเราไม่มีลูกกระสุนนี้เราไม่มีลูกกระสุนว่ะเราไม่มีลูกกระสุนที่เราถือไว้กันถือไว้เท่โอเคเดี๋ยวเราตามพี่โบ๊ทไปเฮ้ยถ้าแบบเป็นมนุษย์ฟิตปลาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันจะว่ายน้ำแต่ถ้าแบบกินผลพิศดารไปมันก็ว่ายน้ำไม่ได้ดิก็ใช่ฆ่าแก่ด้วยกลายเป็นนูบเลยก็ต้องกินผลไม้ที่แบบพี่เฮ้ยมันก็แบบอย่างน้อยก็แบบลงน้ำอาจจะลงน้ำตื้นได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้ำตื้นไม่ได้กระโดดขึ้นไม่ได้พี่บอสฮะผมพาไปหาแหล่งวัวพี่แหล่งวัวใช่พี่บ้านเรานี่ไม่ค่อยมีวัวใช่ไหมแต่ผมเจอแหล่งอยู่ที่นึงใช่เหรอใช่เฮ้ยได้เนื้อแกะครับผมว่าเราอย่าลืมเควสของเรานะเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอเครื่องสื่อสารหอยทาดเหรอโอ้ยทีเดียวตายเลยเครื่องสื่อสารอย่าสื่อสารกับพวกเราเดี๋ยวนะพี่เราทำแพรนี่ต้องใช้อะไรบ้างอ่ะอู้ใช้ไม้ใช่ขาไม่ยากหรอกไปขุดเหล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ฆ่าแกะพี่ต้องฆ่าแกะก่อนเอาวันดีกดนี่กับโจรสลัดเป็นแค่โจรสลัดอ่ะเป็นแค่โจรสลัดนะไปไหนกันเนี่ยเกือบตายเกือบตายครับอุ้ยกลับบ้านก่อนนะกันพี่กลับบ้านแล้วพี่ไม่ไหวแล้วโอ้โหเป็นโจรสลัดจะไม่มีผลไม้ปีศาจก็มันก็กลากอ่ะตอนนี้เราต้องไปหาเรือนี่เราอยากบู๊มากเลยเรายังไม่เจออะไรเฮ้ยตัดต้นไม้แล้วก็ปลูกเพราะเราต้องเอาไม้มาสร้างเป็นเรือเราไงว่ะครับพี่เราไปว่ายน้ำเปิดโลกกันนะปลาพี่เป็นปลาบ้องเป็นปลาที่ช่างดีนะมุดปลาเดี๋ยวไปหาเรือให้ไปเรือนี้ไปทางไหนดิไปเรือเอ้าชิบหายลืมเพราะตัวเองมีตนไกฆ่าแกะหมดแล้วเนี่ยเร็วไปหาเรือกันโอ้โคตรแย่เลยป้องพี่ฆ่าแกะหมดแล้วอ่ะพี่ขอโทษน้องๆครับขอโทษด้วยครับตีได้อย่างเดียวฮะม้านี่ทำอะไรได้พี่เอาปืนฟาดอยู่ไหนเรือให้เรือโอเคอย่างแรกครับเราจะคราฟนี่ก่อนเลยนะครับเครื่องบังคับเรือหรือว่าฮาร์ดฟอร์มข่าวนี่ทำอะไรได้อะถามพี่ตอนนี้พี่เนี่ยไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวจมนะเดี๋ยวเราจะข่าวที่อันนี้ทำอะไรได้ปะ อะไรยังไม่เกิดเลยอะข้าวที่บังคับเรือก่อนเราว่ายรอบเกาะไหมเนี่ยเกาะเนี่ยลองวนๆดูเจอวัวเลยโอเคครับแล้วก็เอาเหล็กไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็เอาไม้ไว้รอบๆอย่างนี้ครับนี่ได้มาแล้วครับผมสมอเรือสมอเรือไหนดูเรือไปไหนอะโอเคเรืออยู่ไหนหมดเฮ้ยเจอฐานด้วยโอเคเอาคนที่นั่งมาสองที่นั่งเรามีกี่คนนี่โอเคคนแก่พอแล้วพี่สามพวกนั้นทำอะไรกันวะหาทางหาเรือหาเรือทานเดี๋ยวไปบู๊เล่นดีกว่าโอเคต่อไปว่ะรู้สึกด่านแว่นต่อเคลียร์ลองๆป้องเรามาออกแบบแพแล้วก็เดี๋ยวป้องเราไม่ใช่มนุษย์ป่าเราแบบรู้สึกว่าแบบทำไงอะพี่เฮ้ยพี่ทำอย่างแรกเลยป้องทำท่าเรือก่อนทำบ้างดิบใช่เดี๋ยวผมไปทำไม้ก่อนอ้าวเว้ยมีทหารเรือแถวบ้านเราไม่ได้ครับเราไปโดนสลัดครับอุ้ยดาบไม่คะแนนค่ารวมอยู่ด้วยกันหมดเลยเห็นบ้า51ตัวแล้วไม่ไอ้หนึ่งแต่ผม44ว่ะพี่51เฮ้ยพี่เราไปเพิ่มกันผมว่าแม่งบ้าด้วยไม่บ้าแล้วยึดฐานไม่ได้งวดไม่ใช่ดาบเว้ยใช้ปืนตบเราต้องเอาฐานจากมันไม้ไปต่อหน้าต่อตาโคตรโหดนี่พี่เดี๋ยวผมจะสร้างท่าเรือเท่ๆให้ต้องสร้างดีเนี่ยป้องเพราะเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกกันแน่นอนพี่โอ้ไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วว่าป้องแสนสิริเป็นยังไงรู้จักมั้งแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวเราสร้างเรือก่อนป้องไม่รู้จักพี่นัทเราไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมพี่เรือพี่โบ๊ทจะใช้อะไรเนี่ยเรือนี่คือเรือยาวไปไหมพี่ไม่เราค่อยตัดไงตัดตรงนี้ยังไม่หมดเลยพี่จะสร้างอะไรจะมีหมดนี่เราคงเละนี่ไงผมงกไม่หมดไม่ฐานเราอาจจะใช้น้อยกว่าพวกกาแล็กติกก็ได้นะเราไม่ต้องก่อนเนี่ยอีกเซตนึงพี่ขออีกเซตนี้ใช่ไหมได้พี่ความดีข้างในกว่าพี่ต้องลึกกว่าอีกอะหมดแล้วละป้องเรานี่แย่นะพวกเรานี่แบบไม่น่าเป็นสวอตเลยแบบเราสายต่อแพรพี่กลัวอะไรเราเป็นคนทำของให้เขาแล้วเว้ยมากสื่อสารอีกคนนี่เรือใช่ไหมมั่นใจว่านี่คือเรือใช่ไหมป้องเอ้ยพี่หน้ายาวไปเราไม่ได้ทำเรือเราไม่ได้ทำเรือยาวนะพี่ไอ้ป้องก้นเคยมาที่แบบรถมันแต่งอะป้องจำได้ว่าที่แบบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยรถมันแต่งมันจะมีปีกโคตรเท่ที่แบบปีกยาวๆอย่างเงี้ยเราว่าเรากลับไหมเขาเรียกหางเสือเราวนจะขึ้นรอบไปแล้วไปที่มันเป็นปีกเหมือนเดอะฟาสต์อะเหมือนรถเดอะฟาสต์อะเขาเรียกหางเสือโคตรซอกกราวเลยซอกกราวขึ้นนอนเราช้าเลยนะโอเคใช่แต่เราเดินข้างบนบ้างไงพี่เฮ้ยนี่มันป้องไหนพี่มันไปป้องมันไปไหนกันพี่ดูแล้วเอาตะวันเฮ้ยเราเอากอล์ฟวินได้แฮมคาร์โลเฮ้ยก็ไอเรือไปไหนหมดเลยมาเลยแล้วก็นอนในแฮมคาร์โลพอย้อนไหวมากดูปัญญาอ่อนเราร้องกันไปได้ไงวะไม่รีบไปเริ่มเลยคนแรกป้องตัวนี้เป็นประตูพี่เราทำกระจกกันได้ไหมเดี๋ยวผมไปเผาได้เยอะแม่งเราบอกเลยว่าเราก็ต้องนี่เราบอกว่า 100,000 ซับเราจะไปญี่ปุ่นกันใช่ไหมนี่ไงพี่อันนี้ผมอยากไปล่องทะเลแบบนั่งเรือแบบหรูๆละๆบ้างเอาให้หมดเลยในMinecraftเนี่ยแหละพี่อ๋อชื่ออะไรเนี่ยพี่ผมเจอแหล่งวัวกับพี่นัทละหมดแล้วใช่เหรอจบแล้วที่กูหามาโอเคขุดฐานต่อครับนิฟหยุดก่อนนิฟขึ้นมานี่ผมหาทานไม่ได้นิฟไหนนี่ป้องทำเพิ่มอีกสักช่องได้ไหม ทำอะไรครับพี่เรือข้างหน้าเหมือนพี่ไหมมีหมดสี่ตัวเอาไงเดี๋ยวพี่ใจไหมปั๊มก่อนปั๊มก่อนทำให้มันยาวขึ้นอีกเหรอเฮ้ยเจออะไรเจออะไรกันอะเราใจไหมเจอแก๊งคัตเตอร์โบสแก๊งอะไรวะแก๊งคัตเตอร์จอมสลัดแม่งยิงกันสี่ตัวพี่บวกไหมบวกไหมบวกนี่ไม่งั้นมันจะไม่บาลานซ์กันนะพี่บอสข้างนี้โอ้โหไม่ไงจะมีตรงนี้เป้าเนี่ยจะมีตรงกลางนี่ไงอย่างเงี้ยเห็นปะเออเนี่ยมวดโอ้ที่ให้มาร้อยคนเลยดับเรียบร้อยได้ดับแล้วข้างเรือเราจะไม่ข้างเรือเราจะไม่เท่ากันนะพี่ลองดูดีๆเลยที่เราดูข้างหน้าไม่แล้วก็ทำใหม่ไงนิดนึงเราใครก็ได้แล้วตอนนี้หมูเหรอหมูโอ้โหแหล่งเนื้อบ้องมันก็เสมอนะแหล่งเนื้อไม่ต้องห่วงพี่โทษพี่เกือบตายเจ็บเดี๋ยวระหว่างมีอาหารกินละแล้วเสมอได้ไงวะตายเลยทานมีไอ้ที่ทานเราอยากแบบไปจนภัยโลกกว้างบ้างครับนี่ไงพี่ผมหาของว่าให้พี่เต็มเลยได้ด่ามาด้วยโอเคเก็ตละอย่างนี้ดีกว่าไม่เราเป็นลูฟี่เว้ยเราต้องการเนื้อเยอะเราเลยต้องออกล่าหิวเช้านี้หิวบ่อยของขาดโอเคกูจะตายแล้วครับอะไรพี่เนื้อแกะกินก่อนเมื่อกี้ไงตัดเกลือน้ำยำหวงนี่ผมมีเนื้อมาเอาที่ผมก็ได้นะขุดได้เหลือเกินเฮ้ยข้างล่างอีกเอาโอ้พี่รอผมแป๊บนึงนะมันมีข้างล่างเยอะเลยเนี่ยทำไมเหมือนมีคนช่วยตัดช่วยอยู่ไงอ๋ออยู่นี่เพราะพี่ว่าบ้านเราเตียงเราไว้ไหนเอาเตียงพี่ว่าเตียงเราย้ายบนเรือไหมพี่นัทพี่ว่าทำอะไรอ่ะอีกต่อแค่2อันก็พอพี่2อันก็พอเนี่ยพี่เราจะให้มันมีน้อยมาเนี่ยป้องทำไมเราไม่ทำให้เหมือนเรือโจรสลัดวะแล้วเราทำเหมือนแบบเรือหรูอะมันไม่ใช่อะป้องเอาเหรอเราต้องอยู่ในทีมโจรสลัดผมอยากได้แบบเรือเทคนิคแบบตอนนี้แม่งนึกถึงเรือจักรยานเอ้ยไม่ใช่จักรยานนึกถึงเรือสลัดอวกาศอะพาวเวอร์เรนเจอร์ทำนองนั้นผมอยากได้แบบเรือไททานิคเจ้าพี่ป้องทำบันไดมาป้องบันไดเดี๋ยวแล้วบ้านเราอยู่ไหนนั่นไงบ้านเรานั่นนะพี่ไปดิพี่นี่มันเรือไม้ชัดๆคิดว่าพี่นัทไม่รู้จะให้วิ่งนำไปเลยพี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรสมอนี่เสาเรือไงเสาเรือตั้งต่างงานตรงนี้ผมว่าเราตั้งตรงหางเสือดีกว่าไหมเอายังไงตอนกับแม่ค่อยคิดตอนเช้าปะป้องมาจะถึงบ้านแล้วโอ้เป็นพวกปลาที่แบบแม่งดิ้นลงน้ำแล้วก็วิ่งไปไหนก็ได้ว่ะโอ้พี่ผมก็วิ่งบนบกกันเนี่ยตอนนี้ไปนอนรีบนอนแล้วเราก็นอนแล้วแฮมทาโร่นี่อย่ามาดูเรือเตะให้ไปดูเรือกันไหนพี่อ่ะมันยืนอยู่บนเตียงเลยไหนโอ้ไปที่มันลึกอ้าวจมน้ำจมใครแม่งทำบล็อกขวางเลยวิธีไม่มากไว้ตรงนี้แหละไม่เอาไม่เวิร์กพี่บอลไม่ถึงแล้วว่ะโดดอีกร้องหนึ่งปีเรือแม่งเลยทุกคนนั่งเดี๋ยวก่อนอ้าวตกโอ้โหเรือจมหนักเกินไงใช่เหรอลอยแล้วบ้องอะไรขึ้นมาแล้วเฮ้ยเรือลอยได้แล้วครับรอด้วยไม่ถึงก็กดข้างเนี่ยกดคลิปก็ได้เนี่ยไปหาโจรสลัดกันครับผมวันนี้ไปเร็วไปเลยเหรอเฮ้ยไปพาร์ทหน้าไหมถือว่าพาร์ทที่ทำเรือแล้วใช่เดี๋ยวเราแต่งเรือสักนิดนึงไหมแล้วค่อยไปกันดูไม่เป็นเรือมันยังไม่เป็นเรือเลยมันเหมือนรถเหมือนพี่เหมือนนั่งอยู่ในโครงอะไรสักอย่างนึงโอเครถเนี่ยไม่รู้ว่าผมเธอล้างก่อนนี่เอ้ยตอนนี้เรามีกี่คนใช่ไหมใช่ปกตินี้ต้องนั่งอยู่ตรงกลางนะทำไมวะเลสไงอ๋อ โอเคGo power เล่นพี่ว่าตรงเนี้ยป้องต้องขยายไปอย่างเงี้ยเพราะมันเรือต้องแบบคงเป็นคงที่ใหญ่ใช่ปะโอ้ยต้องเข้าเทียมกันพี่ไปป่ะเฮ้ยนี้ไปคิดไปด้านโน้นเราไปด้านนี้กันไปที่ว่ายน้ำต่อมึงไม่คิดจะมาช่วยทำเรือเลยเหรอไปที่หาเราอาหารนี่โอ้โหเย่ตอนสลัดลุงมันไหนมึงหาอาหารแล้วมึงไปฆ่าคนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปฆ่าดิแทนพาร์ทนี้ทำอันนี้ก่อนเร็วไม่ทำงานอะไรพวกนี้นี่อาหารแต่งคือสุดบอกเดิมตัวนึงกินอ่ะตายแล้วน้องครับนะครับพวกที่ไปเลยอ่ะเราเอาอาหารไปให้มันกันหน่อยเดี๋ยวไปจะได้ดูว่าเราหาอาหารไปตัดไม้เหรอวะเป็นประโยชน์หน่อยอะไรปาล์มอยู่ในน้ำไปอยู่ในน้ำขึ้นบกไม่ได้ขึ้นบกมันขึ้นได้แค่แป๊บเดียวตัดได้ไม่นานเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยพี่อยากลองน้ำเอาไปกูจะเห็นพวกมึงขึ้นเรือพวกกูนะเรื่องกูว่าเร็วกว่าเรือมาทีปลาก็เมื่อยพี่ขอขึ้นหน่อยก็ยังดีเป็นโจรสลัดอ่ะเราต้องอยู่ในทีมลูฟี่ดิอยู่ในทีมลูฟี่ไงไปเนี่ยผมเป็นปลาไปเร็วนิดเดียวพี่เดี๋ยวนะใครสร้างอะไรเนี่ยข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวผมเนื้อเฮ้ยน่านเป็นจังหวัดน่านไรป้องอุดพื้นเลยป้องน่านแมงกะพรุนพี่เฮ้ยเรือไปไหนหมดวะแมงกะพรุนในปลาหมึกดูสิพี่แป้งแมงกะพรุนอันนี้เฮ้ยหอยทากเจอแต่หอยทากอ่ะเรือไปไหนหมดวะกระจกเลยนะพี่วัดว่ายเราตัดไม้ไปด้วยนะฮะว่างๆดีมากแต่ผมป้องปากหัวเรือหน่อยหัวเรือปากอะไรพี่มันไม่แหลมต้องการหัวเรือแหลมๆปากตรงกลางไม้อะเดี๋ยวเขาติดกระจกก่อนไม้หมดแน่เลยกันน้ำกระแทกหน้าพี่กันน้ำกระแทกหน้าด้วยเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นหน้าคนวะพี่บอกมาดูกันหน้าเลยไอ้คนหน้าคนอ่ะเอาได้ออกเลยเนี่ยอันนี้อ้องนี่อ่ะหลังจากนี้เรือไปไหนหมดปะใช่ไหมพี่เราถามมันก่อนไหมเราเอาไม้ไปส่งให้พี่บอสก่อนอย่าหาว่าเราไม่ทำงานไม่ไอพวกไม่ทำงานเฮ้ยพี่อย่ากลับไปเดี๋ยวพี่ก็รู้ทำไม่ทำมาแล้วพี่บอสครับมันได้ให้หน่อยนะพี่ได้เลยไม่มีไม้ตอนเนี้ยแต่จอนสลัดอ่ะนี่ไงกำลังเอาไม้ไปให้เฮ้ยอีกต้นหนึ่งไหนๆก็ดับทางผ่านพูดกันอ้าวเอาไม้ไปเอาเบอร์มาแล้วพี่มาแล้วเฮ้ยเรือต้องมีกล่องครับบนเรือป้องดีป่ะต้องมีเลยแต่เราไปสู้ปั๊บเรือเราจะมีสิทธิ์พังนุ้ยป้องก็ไหนๆเราก็คราฟมาก่อนนะพี่คือแบบลบอยู่แล้วแบบมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องคราฟนู่นคราฟนี่เน็บเอานี่ไว้หน่อยดูขวานเหรอได้เอาไปนี่กองคราฟอยู่ข้างหน้าเรือเราอ่ะเชฟโคตรเท่เอากองเก็บของไว้พี่เอากองเก็บของได้ไหมไว้เก็บสมบัติป้องเปลี่ยนไม้เป็นสีเดียวกันไหมผมทำกล่องเพราะยังไงเหยื่อป้าเราต้องทิ้งใช่เราต้องแบบประจนภัยไปเรื่อยใช่ปะพี่ผมคิดอะไรออกฮะยังไงเราก็ไม่ได้กลับมาบ้านเราอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะกลับถ้าเราตายอาจจะกลับน้อยเอาเราก็เอาเตียงขึ้นอยู่บนเรือไม่ถ้าเรือพังมาเพราะเรือมีสิทธิ์โดนยิงมีสิทธิ์อะไรนะเว้ยตายหมดเลยนะพี่ตายมันไม่เป็นไรหรอกอ้าวไม่เป็นไรใช่เราถ้าตายแล้วไอ้นี่ล่ะของจะไปไหนนอนบนเรือได้นอนบนเรือโอเคเดี๋ยวเจ็บพวกปลานี่น่าอิจฉาเลยพี่โบ๊ทลงน้ำแบบยังไงนี่เลยพวกเราที่โคตรลำบากรู้อย่างนี้เล่นนี่มาช่วยแล้วจะตายรู้อย่างนี้เล่นฟิตตั้งแต่แรกไปตัดไม้หน่อยครับตัดไม้ถ้าไม่ได้พี่นัดพี่ตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยป้อนเดี๋ยวพี่ครับบันไดให้นะได้พี่ไม้จะหมดแล้วครับไม้อยู่นี่พี่เดี๋ยวผมใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วพี่ใส่กล่องละ มีอะไรจะหนักไหมเรือไม่หนักหรอกพี่ว่าอยู่บนบกแล้วมันร้อนน่ะไปลงมาเลยไปเอาขนแกะมาด้วยนะหาแกะที่ไหนผมเก็บไม้ไว้ในกล่องนี้หมดแล้วนะพี่กล่องนี้เลยกำลังเอาไม้หมดชิบหายละไม้หมดในกล่องเลยกล่องนี้เลยเหรอเอาไม้ไปเซิร์ฟกล่องแล้วบันไดต่อยังไงอะบันไดเดี๋ยวเอาไม้มาก่อนไม้เย็บปิดใต้ท้องเรือด้วยป้องสุดยอดอันนี้เราไปไหนดีจอดสลัดให้ได้เอ้ยพาร์ทนี้เรามาจบพาร์ทก่อนดีกว่าจบพาร์ทกันโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ครับSubscribeนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันของพวกเราพาร์ทหน้าเรามาแต่งต่อเรือให้มันเสร็จแล้วเราจะได้พร้อมแบบไปลุยกับโจรสลัดกันนะครับพาร์ทหน้าอาจจะไปลุยเรือเลยมั้งอาจจะไปลุยโจรสลัดถ้ามันเสร็จในพาร์ทหน้านะครับผมโอเคผมมาเจอใหม่พาร์ทหน้าผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับSubscribeช่องป้องช่องลิฟช่องนัดด้วยนะครับผมอยู่ใต้คลิปชั่นเลยถึง 100,000 เราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับพวกเราจะไปญี่ปุ่นกันแย่แล้วคือทำไมถึงต้องรอทุกคน 100,000 ครับก็คืออยากไปอัดเราคือทีมเดียวกันครับใช่พวกเราคือทีมเดียวกันครับแล้วเราอยากไปพร้อมกันใช่คือแบบเราจะไปหามิยาบิกันครับไม่ใช่อารมณ์เหมือนว่า100,000 ซับคือของขวัญของพวกเรานะครับผมแล้วก็การที่ญี่ปุ่นก็คือachievementที่เราต้องปลดล็อกในชีวิตพวกเรากันเองแล้วเราก็จะเอาคลิปมาให้น้องๆได้ดูใช่ครับผมว่าพวกเราไปทำอะไรกันบ้างใช่แล้วครับก็จะมีเว็บด้วยจะโดนแกล้งไหมอะไรยังไงเดี๋ยวก็รู้กันโดนอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวแล้วมันต้องมีอยู่แล้วฮะใช่โอเคผมไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย